ดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาทำการทดลองเกี่ยวกับท่า transition เพื่อดูว่าสมบัติของมันเป็นไปตามที่เราเคยจดจำไว้หรือไม่นอกจากนี้วันนี้นักศึกษาจะได้ประสบการณ์จากการเห็นสีของสารละลายและสามารถเขียนสมการเคมีของท่า transition เมื่อเกิดปฏิกิริยากับสารต่างๆและยังได้ข้อสรุปเกี่ยวกับตารางธาตุและท่า transition ที่เรียนมานะคะก่อนที่จะเข้าสู่การทดลองก็จะขอสรุปเรื่องเกี่ยวกับตารางธาตุดังนี้ตารางธาตุแบ่งเป็นคาบจากบนลงล่างจากการเรียนเรื่องโครงสร้างอะตอมก็จะทราบว่าตัวเลขคาบนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนั้นอยู่ในเลขควอนตัม n เท่ากับเท่าไหร่ส่วนจากซ้ายไปขวาเราก็จะเรียกว่าเป็นการแบ่งตามหมู่มีทั้งหมด18หมู่ตารางธาตุที่ละเอียดลึกขึ้นก็จะพบว่าหมู่ที่1กับ2นี้จะมีการลงวาเลนซ์อิเล็กตรอนใน s orbital และ13ถึง18ก็จะเป็นการลงวาเลนซ์อิเล็กตรอนใน p orbital ส่วนที่3ถึง12ก็จะเป็นการลงอิเล็กตรอนใน d orbitalซึ่งธาตุหมู่บริเวณนี้เราจะเรียกว่าธาตุ transition ตัวที่เหลือเราก็จะเรียกว่าธาตุ representative และยังมีธาตุหมู่ตรงบริเวณนี้ซึ่งจะเป็นการลงอิเล็กตรอนใน f orbital การทดลองนี้จะเน้นถึงเรื่องธาตุ transition ซึ่งมีสมบัติเด่นจากธาตุrepresentative ก็คือข้อที่1มีเลข oxidation อยู่หลายค่าข้อที่2สารประกอบหลายตัวมีสมบัติเป็น paramagnetic ก็คือทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กหรือดูดกับแม่เหล็กได้ข้อที่3สารประกอบของธาตุ transition ส่วนใหญ่มีสีและมีแนวโน้มที่จะเกิดสารประกอบ coordination ซึ่งจะได้เรียนต่อไปในภาคทฤษฎีการทดลองวันนี้เราจะสนใจธาตุ transition 2ตัวคือโครเมียมกับแมงกานีสซึ่งมีการลงอิเล็กตรอนหรืออิเล็กทรอนิกคอนฟิกูเรชันเป็นไปตามนี้จะเห็นว่าทั้ง2ตัวนี้มีเลขออกซิเดชันอยู่หลายค่านักศึกษาควรเข้าใจถึงธาตุเหล่านี้ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันแล้วอิเล็กทรอนิกคอนฟิกูเรชันจะเป็นอย่างไรตัวอย่างโครเมียมเลขออกซิเดชัน2บวก3บวกและ6บวกก็จะมีอิเล็กทรอนิกคอนฟิกูเรชันตามนี้นักศึกษาต้องเขียนเองได้เพราะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจหากเขียนไม่ได้ให้ถามเพื่อนหรือปรึกษาอาจารย์ผู้สอนนอกจากนี้นักศึกษาควรเดาได้ว่าไอออนหรือเลขออกซิเดชันใดมีความเสถียรที่สุดเพราะเหตุใดจากภาพนี้นอกจากสีของโครเมียมจะมีความแตกต่างกันตามเลขออกซิเดชันแล้วในเลขออกซิเดชันเดียวกันถ้าลิแกนต่างกันจะเกิดเป็นสารประกอบโคออร์ดิเนชันที่มีสีต่างกันด้วยเช่นโครเมียมไฮดรอกไซด์จะมีสีเขียวโครเมียมน้ำจะมีสีชมพูส่วนโครเมียมที่จับกับแอมโมเนียก็จะมีสีม่วงแมงกานีสไดออกไซด์หรือแมงกานีสออกไซด์ทั้งหลายที่มีเลขออกซิเดชันต่างๆก็มีสีแตกต่างกันขอย้ำว่าการเขียนอิเล็กทรอนิกคอนฟิกูเรชันเป็นเรื่องของความเข้าใจไม่ใช่ความจำเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องทำความเข้าใจกับตัวเองด้วยหน้านี้จะเป็น mind map ของการทดลองเพื่อเปลี่ยนโครเมียมให้มีเลขออกซิเดชันต่างๆนักศึกษาต้องสังเกตและทำความเข้าใจเช่นควรรู้ว่าสารใดเป็นตัวออกซิไดซ์และสารอะไรบ้างที่ทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์เป็นต้นและต้องมีพื้นฐานเรื่องปฏิกิริยารีด็อกซ์ด้วยการทดลองวันนี้จะให้นักศึกษาทดลองและสังเกตการเกิดปฏิกิริยาโดยการเปลี่ยนสีเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะมีการเกิดตะกอนเกิดแก๊สเป็นต้น
นอกจากนี้นักศึกษาต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างการทดลองกับปฏิกิริยาเคมีซึ่งจะต้องนำเสนอในรูปของสมการเคมีการเขียนสมการเคมีที่เรียนมามี2แบบก็คือสมการเชิงโมเลกุลและสมการเชิงไอออนสมการเชิงโมเลกุลก็จะเขียนเป็นสูตรโมเลกุลของสารที่นำมาทำปฏิกิริยากันเช่นการนำซิลเวอร์ไนเตรตมาทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกก็จะได้ตะกอนของซิลเวอร์คลอไรด์และกรดไนตริกหากเป็นสมการเชิงไอออนก็จะเขียนเฉพาะไอออนที่เกิดปฏิกิริยากันเท่านั้นเช่นจากสมการข้างบนถ้านำสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตมาละลายน้ำเราก็จะเห็นว่ามันแตกตัวเป็นซิลเวอร์ไอออนกับไนเตรตไอออนส่วนไฮโดรคลอริกก็จะแตกตัวเป็น H+ กับคลอไรด์ลบไนตริกก็จะแตกตัวเป็น H+ กับ NO3 จากสมการนี้จะเห็นว่าทั้งไนเตรตและกรดมี2ข้างเหมือนกันแสดงว่าไอออน2ตัวนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิกิริยานี้ดังนั้นสมการก็จะลดรูปเหลือเพียงแค่ซิลเวอร์ไอออนทำปฏิกิริยากับคลอไรด์ไอออนและได้ซิลเวอร์คลอไรด์ตกตะกอนลงมาซึ่งการทดลองวันนี้ก็มักจะเขียนเป็นสมการเชิงไอออนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวกับนักศึกษาจึงได้กำหนดสมการการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันของโครเมียมและแมงกานีสจำนวน25สมการให้นักศึกษาเลือกให้ถูกกับการทดลองของแต่ละข้อจากนั้นก็รายงานผลที่ได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองเช่นการทดลองตอนที่1สรุปได้ว่าเติมโครเมียมคลอไรด์ในหลอดทดลองแล้วก็เติมกรดไฮโดรคลอริกลงไปเพราะฉะนั้นจากที่กล่าวตรงนี้เราสามารถเขียนสมการของสารตั้งต้นได้ว่าเป็นโครเมียม3บวกบวกกับ H บวกนักศึกษาต้องเข้าใจว่าโครเมียมคลอไรด์ตัวนี้เมื่อนำมาละลายน้ำแล้วจะได้เป็นโครเมียม3บวกขอย้ำเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความจำแต่เป็นเรื่องความเข้าใจดังนั้นเมื่อนำโครเมียม3บวกมาเติมกรดลงไปปฏิกิริยาจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้หากไม่เกิดก็แสดงว่าปฏิกิริยาในขั้นต่อไปจะต้องทำในสภาวะที่เป็นกรดสิ่งที่สังเกตได้ก็คือสารละลายตัวนี้มีสีอะไรก็รายงานตรงนี้เมื่อเติมกรดแล้วสีเดิมหรือไม่ก็มารายงานตรงนี้หรือเปลี่ยนสีก็แล้วแต่จากนั้นเราก็มาดูทางขวาหลังจากที่เราเติมกรดแล้วมีตะกอนเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่เกิดเราก็ละ2อันนี้ไว้ได้เลยนะคะการทดลองข้อที่ 1.1 ก็ถือว่าสิ้นสุดต่อมาเราก็จะมาดูการทดลองข้อที่ 1.2 ในวิธีทดลองเนี้ยมันก็จะบอกอะไรมากมายที่ทำไปนั้นก็เป็นเพียงแค่สภาวะของปฏิกิริยาที่เกิดแต่สรุปว่านำผงสังกะสีมาเติมลงในหลอดทดลองที่มีโครเมียม3ในสภาวะกรดเมื่อกี้นี้แล้วก็สังเกตผลเช่นสีของสารละลายเปลี่ยนไหมถ้าหากเปลี่ยนก็จะรายงานตรงนี้ว่าเปลี่ยนจากสีอะไรเป็นสีอะไรส่วนทางขวาก็ดูตะกอนถ้าหากว่าเกิดตะกอนก่อนหน้านี้เป็นอะไรแล้วก็เป็นสีอะไรเป็นต้นนอกจากที่รายงานตรงนี้แล้วนักศึกษายังต้องสังเกตเพิ่มเติมก็คือนักศึกษาเห็นอะไรเพิ่มนอกเหนือจากนี้หรือไม่เช่นเห็นฟองแก๊สหรือไม่ถ้าหากเห็นฟองแก๊สก็ต้องใส่เพิ่มเติมไปและก็มาดูสมการเคมีที่เขาให้เลือกจะเห็นว่าการทดลองนี้เรามีโครเมียม3เรามีกรดแล้วเราก็เติมสังกะสีลงไปนั่นหมายความว่าเมื่อมาถึงข้อนี้เราได้สมการ1กับสมการ2โดยที่ตัวแรกมันเป็นการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันของโครเมียม3บวกให้เป็น2บวกส่วนปฏิกิริยาที่2เราเห็นแก่ฟองแก๊สเกิดขึ้นก็คือเกิดแก๊สไฮโดรเจนนั่นเองในการทดลองนี้ถ้าหากจะทิ้งสารให้ทิ้งทุกอย่างในภาชนะที่เตรียมไว้ให้
วิดีโอนี้ได้อธิบายตัวอย่างการทดลองการเลือกสมการที่เหมาะสมจำนวน2ข้อหวังว่านักศึกษาทำการทดลองในข้อต่อๆไปได้และเลือกสมการได้ด้วยความเข้าใจจากการทดลองอันนี้ก็สรุปได้ว่าวันนี้เรารู้จักอย่างน้อยธาตุ transition 2ตัวซึ่งมีเลข oxidation แตกต่างกันนะคะให้นักศึกษาจดจำและสังเกตว่ามีสีอะไรแล้วตัวอะไรเป็นตัว oxidize เป็นตัว reduce หากนักศึกษามีข้อสงสัยอะไรสอบถามอาจารย์ได้ค่ะสวัสดีค่ะ